พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าฝากให้ประชาชนอยู่ดีครับปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมการในเรื่องการเฝ้าระวังการใช้ถนนนะครับเพื่อระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบจะได้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนอย่าให้เกิดอุบัติเหตุจนนำไปสู่ความสูญเสียอย่างไรก็ตามท่านพลเอกประวิตรย้ำว่าขอให้ประชาชนอย่าขับรถเร็วอย่าดื่มสุราขณะที่ขับขี่นะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครับฟังเสียงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับเอาก็ฝากให้ประชาชนอยู่ดีกันนะให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะแล้วเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้เตรียมการในการที่จะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะช่วยกันไปบริช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบให้มาระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนอย่าให้สูญเสียเลยอย่าให้มีการสูญเสียขับรถให้เร็วหรือให้เร็วไหมให้เร็วแต่พอควรแล้วก็ในเรื่องของการดื่มสุราของการใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังในการที่จะสูญเสีย